รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแม็กดีโอจินโซแม็กหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารนี่เห็นยางข้างหลังเราไหมนานๆจะได้มานั่งอยู่ข้างสวนยางจะเราสวยดีแต่วันนี้อาจารย์ครับครับแต่วันนี้อาจารย์ครับครับยางผมลมตายหมดอาจารย์ที่ยืนยางที่อยู่หลังเราเนี่ยอาจารย์ครับอีช่วงที่ผมปลูกนี่ที่ผมถ่ายดูเนี่ยเมื่อประมาณสักประมาณสักต้นเดือนมีนาพูดมาแบบไม่อ้อมค้อมต้นเดือนมีนาห่วงไว้โต๊ะสวนยางที่โดนพายุใช่ไหมเล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันหักโค่นเป็นแถวเลยอาจารย์คือเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามีงานวิจัยนะมันจะทำยังไงไม่ให้ยางผมเนี่ยพอเราโดนไม่ให้ล้มพายุไม่ให้ล้มไม่ให้หักไม่ให้ล้มน่ากลัวยากถ้าไม่ให้ล้มเราก็ต้องปลูกไม้บังลมอย่างที่ผมเคยพูดนะโอ้อย่างที่เคยพูดก็คือเอายางบางส่วนเนี่ยนะเป็นไม้บังลมครับกับเรานายหยอนต้องดูด้วยว่าเวลาตอนนายหยอนจะปลูกเนี่ยนะครับที่นายหยอนเป็นไงครับเพราะว่าถ้าไปเลือกยางพันธุ์ดีนะอันนี้พันธุ์ดีนะครับสถาบันวิจัยยาง251เนี่ยมันพุ่มมันจะใหญ่คือพุ่มใหญ่มันมีประโยชน์อะไรอาจารย์คืออย่างนี้ครับเอางี้ก่อนพันธุ์ยางแต่เดิมส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์ RRIM 600ชาวบ้านจะเรียกทั่วๆไปว่ายางพันหกร้อยยางพันหกร้อยถ้าลงด้วย M เนี่ยแปลว่าเป็นพันยางที่เราเอามาจากมาเลเซียอ๋อตัว M นี่คือมาเลเซียนะครับทีนี้ไอ้พันหกร้อยมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเรื่องโรคใบร่วงซึ่งเกิดจากเชื้อราไฟท็อปเทอร่าพอเป็นแล้วใบเหลืองร่วงรากเลิกต้นเสียหมดเลยครับแต่ว่ามันก็แล้วก็ป้องกันได้นี่แต่ในเมื่อเราปลูกมันก็ต้องมีวิธีป้องกันใช่ใช่ตอนแรกเราใช้พันธุ์นี้แล้วก็เราต้องสิ้นเปลืองยูกยาตอนหลังสถาบันวิจัยยางก็เลยมาเปลี่ยนคิดค้นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่า RRIT 251มันคือ RR ถ้าลงด้วย T เนี่ยแปลว่าไทยแลนด์แล้วแล้ว RR Rubber Research ไงInstitute of Thailand สถาบันวิจัยยางอ่ะแปลว่าพันยางชื่อพันสถาบันวิจัยยาง251พันนี้ให้ผลผลิตดีกว่า600ให้ยางดีกว่าให้น้ำยางดีกว่าแต่ว่าลักษณะต้นเนี่ยจะดูคดๆหน่อยลำต้นไม่ตรงแล้วก็พุ่มจะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ายางพันนี้ถ้านายหย่อนไปปลูกในที่ลาดเทครับจะไม่ค่อยดีเพราะว่าในที่ที่ลมแรงจะไม่ค่อยดีเพราะมันโอกาสจะล้มมีมากมันจะหักง่ายแต่วันหนึ่งเนี่ยไปพบกับนักวิชาการที่สงขลาครับช่วงนั้นมีเหตุพายุลมพัดต้นยางโอ้เคยไปช่องคราเคยไปช่องคราเคยไปช่องคราไปบ่อยไม่เคยไปช่องคราฮะไปช่องคราสองขาช่องคราอีกไปช่องคราสองขาหรือช่องคราไปช่องคราคือคนเดียวกับไปช่องคราถ้าไปช่องคนอีกสี่ขาทำให้นึกถึงลุงคนหนึ่งลุงเออลุงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มีลิงอยู่ด้วยสัตวแพทย์ก็ไปถามลุงจะเอาลิงไปไหนแล้วลุงก็ว่าไปรักษาไปรักษาไปรักษาสัตวแพทย์ก็ถาม มันเป็นอะไรล่ะถึงจะไปรักษามันเป็นลิง นั่นน่ะสิแล้วทำไมเอาไปรักษาเอาไปแล้วลุงจะเอาไปไหนเอาไปรักษาบอกว่าเอาไปรักษารักษาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นลิง เพราะว่าไอ้เด็กรุ่นใหม่จบไม่รู้ว่าคำว่าไปรักษาหมายถึงเอาไปเลี้ยงแล้วเข้าใจเอาไปรักษาเหมือนกับแบบนี่ไม่มีอะไรให้นะเอาพระไปองค์นึงเอารักษาไว้ดีเอาพระป่วยจะไปรักษาเนี่ย
นี่ตกลงคนที่รอดูเรื่องยางบอกนี่มึงจะคุยเรื่องลิงเรื่องยางก็นี่ไงบอกว่ายางเนี่ยก็ต้องรักษารักษารักษาคือดูแลให้ดีทีนี้ครับไปสงขลานักวิชาการท่านก็วิจัยบอกว่าไอ้การที่ยางล้มเนี่ยนะครับอย่าไปตัดเหลือแต่กิ่งแต่ต้นอย่างเดียวเนี่ยการฟื้นตัวจะช้าครับเขาบอกให้ตัดแต่งแต่ว่าให้มีใบเนี่ยเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวจะจัดแต่งจัดแต่งกิ่งยังไงนะจะให้ยางดีมีคุณภาพแล้วไม่หักไม่โค่นช่วงหน้าฮะช่วงนี้เราให้สำหรับสหายเกษตรแล้วก่อนเหรเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมสู่ทีเนตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันอาจารย์ไหนๆช่วยรักษาที่รักษาดีคืออย่างนี้นะหยอดตัดแต่งกิ่งอย่างไรต้นเนี่ยนะถือว่าถ้ามันล้มแล้วนะถ้ามันล้มแล้วเนี่ยครับไอตอนที่จะยกต้นขึ้นมาเนี่ยอย่าตัดจนไม่เหลือใบเลยถ้าอย่างนั้นการฟื้นตัวจะช้ามากครับแต่ว่าเราควรจะยกขึ้นมาแล้วตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบครับบ้างเพื่อให้ต้นยางก็ฟื้นตัวจะฟื้นตัวดีตอนนั้นเราก็ต้องจำเป็นจะต้องทำคอกทำอะไรต่ออะไรนะฮะแต่ว่าการแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆเนี่ยก็คือว่าก็จะต้องเว้นระยะกะระยะให้มันถูกต้องอย่างยางในโดยทั่วไปนะยอนปลูกเราก็ใช้ระยะระหว่างแถวประมาณ7เมตรต่อลำต้นต่อแถวต่อแถวอ๋อต่อแถวนี่ต้นนี่ต้นนี่นะห่างเนี่ยประมาณ6เมตรครึ่งถึง7เมตรครับระยะระหว่างต้นก็ประมาณ2เมตรครึ่งหรือ3เมตรทีนี้จะใช้ระยะถี่หรือห่างก็แล้วแต่ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ครับปลูกยางใหม่ก็ไม่ต้องทั้งเหนือทั้งอีสานพื้นที่แบบนี้ก็อาจจะใช้ระยะถี่หน่อยเพราะว่าระยะ6เมตรครึ่งหรือว่าระยะ2เมตรครึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ยังขาดความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมมันมีใบยางร่วงหล่นเป็นปุ๋ยกำลังเป็นชนะด้านนั้นมันอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็ใช้ระยะห่างหน่อยนะฮะประมาณ7เมตรอะไรประมาณนี้ทีนี้เวลานะหย่อนปลูกยางนี่นะต้องดูนะดูอะไรจะปลูกเอาอะไรเออก็เอาอร่อยสิใช่ป่ะก็ปลูกยางเอายางสินะอาจารย์โทนี่แสดงว่าไม่มีเข้าใจเรื่องยางเนี่ยเอ้าโทปลูกยางไม่เอายางจะไปปลูกเอาอะไรล่ะอาจารย์เอาไม้ดิเฮ้ยมีเหรออาจารย์ยางเนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มเดี๋ยว1กลุ่มที่1คือปลูกเอาเนื้อไม้โดยเฉพาะเช่นพันฉะเชิงเซา50แล้วก็แอปรอดแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้แอปรอดไม่ต้องกรีดเหรอไม่กรีดปลูกให้โต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 แล้วตัดเอาเนื้อไม้เอาไม้ไปใช้ประโยชน์นี่ต้องใช้พันนี้เออยาประเภทที่2ปลูกเอาทั้งเนื้อไม้และน้ำยางเอออันนี้พวกนี้ก็แต่จะได้น้ำยางไม่มากนักก็มีพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งผมจำชื่อพันธุ์ไม่ได้เยอะนะโอ้ปลูกยางนี่จะต้องเลือกพันธุ์ด้วยเอาน้ำยางถูกถ้าเกิดเอาน้ำยางก็ต้องปลูกถ้านายยอนจะปลูกเอาน้ำยางเยอะๆแล้วเนื้อไม้เนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตได้ในอนาคต อย่างนี้นายยอนก็จะต้องปลูกพันธุ์นะสถาบันวิจัยยาง251อย่างที่ผมบอกไปแต่ล่าทีเลยนะแต่ล่าสุดนะครับถ้าเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ครับเขาแนะนำพันธุ์สถาบันวิจัยยาง408เดี๋ยวมันแตกต่างกันยังไงอาจารย์คนละพันโอ้คนละพันคนละพันเขาพบว่าในพื้นที่ปลูกยางใหม่อย่างเหนืออีสานเนี่ยครับแนะนำให้ปลูกพันธุ์สถาบันวิจัยยาง408หรือบางคนอาจจะได้ยินคำว่าพันเฉลิมพระเกียรติ984มันคือ9ก็คือในหลวงรัชกาลที่9 84 84ก็คือ84พรรษาของพระองค์ท่านแล้วยางไอตรงพันนี้เนี่ยมันให้อะไรก็ผลผลิตดีไงน้ำยางดีให้น้ำยางดีให้น้ำยางดีแล้วก็เพราะไปวิจัยมาแล้วว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่อย่างที่ว่าส่วนจะให้บอกถึงรายละเอียดอะไรเนี่ยบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจำไม่หมด
แต่เขียนมาขอได้นะเขียนขอได้เขียนมาขอที่อาจารย์บ้วนเลยตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ครับแล้วข้างหลังมีซีดีให้ด้วยนะมึงแน่โอ้ซีดีเพลงหรือซีดีอะไรซีดียางนี่ไปเปิดดูเลยปลูกยังไงกรีดยังไงแปรรูปน้ำยางยังไงอะไรต่ออะไรยังไงชีวิตคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่กับยางนะนายยนใช่ดิอย่างเรามียางไหมยางมีไหมยางอายสิไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยนี่กรีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกยางเช้าออกจากบ้านต้องพึ่งยางไหมก็พึ่งยางอะไรอ่ะยางรถยนต์ไงเออใช่ออกจากบ้านก็ต้องดูลมดูรองดูยางแล้วเวลาจะเดินไปไหนมาไหนต้องพึ่งยางไหมยางอะไรนี่ไงยางโอ้รองเท้ารองเท้าต้องใส่รองเท้าก็ต้องใช้ยางอีกแล้วต้องพึ่งยางใช่ไหมเออตกกลางค่ำกลางคืนนายหย่อนมีอารมณ์เออจะไปเที่ยวต้องพึ่งยางไหมยางอะไรอ่ะถุงยางอนามัยต้องใช้นะแล้วไม่บอกว่าลงลึกถึงขนาดนั้นเอ้าถ้าตกกลางค่ำกลางคืนมีอารมณ์ยังไม่รู้อีกเหรอเออทุกทีเราไม่เคยถุงยางก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยยางนี่เป็นเรื่องที่ผูกพันกับผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองนะก็ถึงบอกว่าที่มันสำคัญเนี่ยที่ถามมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยดินเป็นทรายอะไรแล้วจะบอกให้นะครับวันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนะย่อนโอ้ไปเล่นตลกมาได้ตังค์เฮ้ยมีที่เว้ยเดี๋ยวกูจะปลูกยางแล้วไม่ได้มันต้องดูที่ต้องดูที่อีกหนึ่งเอาสมมติว่าผมมีที่แบบดินปนทรายอย่าไปพูดอย่างนั้นหนึ่งน้ำต้องไม่ท่วมถึงอ๋อที่ปลูกยางน้ำต้องไม่ท่วมน้ำต้องไม่ท่วมถ้าท่วมไม่จบเลยพูดง่ายๆว่าไอ้พวกนี้ไม่ชอบน้ำเยอะและก็นอกจากนั้นนะย่อนขุดลงไปใต้ดินครับต้องมีหน้าดิน1เมตรเป็นอย่างน้อยหมายความว่าหมายว่าขุดลงไปเนี่ยไม่เจอหินดานอะไรข้างล่างภายใน1เมตรเนี่ยนะและน้ำใต้ดินต้องต่ำกว่า1เมตรหมายถึงว่าขุดไป1เมตรยังไม่เจอน้ำถ้าขุดไปครึ่งเมตรเจอน้ำอย่าไปปลูกเพราะอะไรฮะเอามันก็ตายน้ำขังโอ้เดี๋ยวรากมันจะลงไปถึงใช่แล้วดินก็ควรจะเป็นดินร่วนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่เอาละและที่สำคัญครับอย่าไปปลูกในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน600เมตรมันหมายความว่าที่สูงปีดยอดเขาอะไรต่ออะไรก็อย่าไปปลูกมันโตช้าเคยไปป่าแป๋ไหมป่าแป๋อยู่แถวไหนด้วยอาจารย์ทางไปอำเภอปายโอ้โหไอ้นั้นเขาเรียกว่ามันสูงกว่าพื้นน้ำทะเล900เมตรเกินไปจากระดับน้ำทะเลมันไม่ขึ้นหรือว่ายังไงปกติเขา7ปีกรีดอันนี้10เพราะฉะนั้นต้องดูพื้นที่แล้วที่ไม่เห็นด้วยเลยนะครับคือไปบุกป่าโค่นป่าแล้วเอามาปลูกยางอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็ทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปนะเหมาะที่จะปลูกยางมากเพราะอะไรรู้ไหมนายหยอดเหมาะเพราะหนึ่งเราจะได้คาร์บอนเครดิตมันจะช่วยลดภาวะโลกร้อนครับคำว่าคาร์บอนเครดิตหมายความว่ามันคือมันเป็นเครดิตระหว่างประเทศว่าเราได้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอธิบายง่ายๆอย่างนี้กันแล้วกันเนาะก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าประเทศไทยคุณโอเคไหมคุณจะมาปลูกต้นไม้เพื่อจะให้ออกซิเจนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นยางเนี่ยนะฮะครับอย่างน้อยที่สุดนายยอนบอกว่าฉันไม่มีคนกรีดฉันไม่มีเวลากรีดฉันปลูกยางฉะเชิงเทรา50เลยเอาเนื้อไม้อย่างเดียวแล้วยางพารานี่นะครับตอนกรีดยางได้น้ำยางใบร่วงลงมาได้ปุ๋ยครับนายหย่อนเอาใบยางไปแช่น้ำครับเหลือแต่เส้นใบเอามาทำดอกไม้ประดิษฐ์สินค้าโอท็อปเลี้ยงผึ้งในสวนยางบางคนบอกเลี้ยงตรงไหนที่โคนใบยางมันจะมีต่อมน้ำหวานเลี้ยงผึ้งในสวนยางเวลายางตั้งทรงพุ่มเสร็จสับเรียบร้อยครับนายหย่อนก็เพาะเห็ดในสวนยางประโยชน์มหาศาลแล้วก็เหนือนอกเหนือจากนั้นพอใต้ร่มยางมันร่มเงาน้าหย่อนก็ไปปลูกหน้าวัวเปลวเทียนซึ่งเป็นไม้ที่ต้องการร่มเงาร่มเออโอ้ทำได้เยอะเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเราเนี่ยปลูกยางให้มันเยอะขึ้นเหรออาจารย์มันจะได้บ้านเรามันจะได้มีร่มไม้ฝนจะตกต้องตามฤดูกาลบางคนบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยรอตั้ง7ปีเอาระหว่าง7ปีแกก็หากินระหว่างแถวยางดิก็อย่างที่อาจารย์บอกครับปลูกหน้าวัวปลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนก่อน7ปีปลูกไม่ได้เพราะมันยังไม่ล่มยังไม่ล่มไอ้ก่อน7ปีคุณก็ปลูกนะข้าวโพดนะหรือจะเป็นสับปะรดหรือจะเป็นพืชตระกูลถั่วครับนะหรือจะปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้ปลูกมันสำปะหลังเพราะว่ามันสำปะหลังละหุงมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังมันจะไปรบกวนต้นยางต้นเล็กๆครับแล้วจะสร้างปัญหาเอาละจำงี้ดีกว่าก็ท่านผู้ชมที่รบครับโอ้ยังอยากคุยอยู่เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์เดินรอบสวนยางผมแล้วไงอ้าวดูที่ว่ามันให้ร่มเงาแล้วพอที่จะเสริมอะไรได้บ้างไม่เชื่อเราก็สวนยางของนายยอนเฮ้ยปะโถของเยออฟครับ